สวัสดีค่ะไก่นะคะอายุ50ปีค่ะตอนนี้ก็มีบุตรกัน3คนนะคะวันนี้ไก่จะมาพูดเรื่องของปัญหาตัวไก่เองเลยนะคะคือไก่เนี่ยมีปัญหาว่ารอบประจำเดือนไก่เนี่ยหมดมา3เดือนกว่าแล้วนะคะแล้วไก่ก็กุ้มใจว่าเอ๊ะหมดมา3เดือนแล้วจะทำไงดีก็เลยไปปรึกษาเพื่อนคุณกระรอกนะคะว่ากระรอกเขาเลยแนะนำมาว่าเป็นพริกพัดไก่เลยถามว่าพริกพัดดีไงล่ะมันจริงเหรอเพราะไก่ก็ทานอะไรมาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของบำรุงมดลูกต่างๆเลยมันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่า3เดือนกว่าไม่มีรอบเดียวเหมือนเดิมก็บอกว่าพริกพัดเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยและจีนซึ่งมาผสมรวมกันแล้วก็ไม่มีสารตัวค้างของร่างกายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยไก่เลยตัดสินใจว่าเอานะในเมื่อเราลองทานอื่นแล้วมันจะไม่สำเร็จผลลองพริกพัดบ้างดีกว่าเกิดจะทำแล้วให้ร่างกายเราดีขึ้นมาไก่ก็เลยซื้อพริกพัดมาด้วยกัน2กล่องด้วยกันนะคะมาลองทานไก่ก็เริ่มทานก่อนนอนนะคะคือละ1เม็ดกล่องนึงจะมี30เม็ดแกซื้อมาแล้วก็ทานไปกล่องแรกนะคะผ่านไปประมาณสัก15วัน20วันเนี่ยนะคะตกขาวกันมีมานะคะเรียกว่าดีค่ะเป็นใสนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นหนูนะคะเรียกว่าเหมือนเป็นลักษณะน้ำรักษาไว้ทั้งน้ำออกมานะคะนะน้ำหล่อเลี้ยงประมาณนี้นะคะนะเสร็จแล้วเนี่ยพอประมาณสักเดือนนึงผ่านไปครบ1เดือนพอดี30วันไก่กำลังขึ้นกล่อง2โดยขึ้นเม็ดแรกเลยเม็ดแรกปั๊บเช้ารุ่งขึ้นโป๊ะแตกเลยค่ะรอบนึงเกิดมาซึ่งเกิดบอกโอ้ไม่จะเชื่อเลยมันอะไรมันจะอะไรวิเศษได้ขนาดนี้นะคะมาวันแรกก็ใช้ผ้าทำไมเปลี่ยนไปประมาณ2แผ่นด้วยกันนะคะซึ่งก็มีพอประมาณไม่ได้มากแต่สีแดงเข้มนะคะแต่ก็ทานต่อมาเพราะแกก็ถามคุณกระรอกว่าต้องทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมรอบเดิมมาเขาไม่ต้องหยุดใช่ไหมเขาบอกทานไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณไก่แต่ก็ลองทานตามที่บอกเลยนะทานมา3ถึง5วัน7วันรอบไปเกินมีประมาณ7ถึง10วันเลยเรียกว่าเปลี่ยนพันธุ์วันละประมาณ4ถึง5แผ่นนะแล้วก็สีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเลยซึ่งก่อนหน้านี้แต่จะปวดเมื่อยร่างกายแต่ทานพริกแกแปลว่าร่างกายแกเนี่ยดีมากเลยไม่ปวดเมื่อยร่างกายไม่อ่อนเพลียทั้งที่เป็นรอบเดือนเปลี่ยนมันวันละ5แผ่นนะเรียกว่าเยอะเลยแหละนะคะเพราะธรรมดาไม่เคยเปลี่ยนขนาด5แผ่นแล้วก็แผ่นนึงเนี่ยเรียกว่าเต็มๆเลยนะคะนะคะแล้วก็ไม่ปวดเมื่อยร่างกายและที่สำคัญนะคะพริกพัดตัวนี้ดีไงมันทำให้หน้าอกไก่คนที่หน้าอกใหญ่พอสมควรนะคะแต่ด้วยที่ว่าไก่มีลูก3คนเนี่ยมันต้องคอยบ้างเป็นเรื่องของธรรมชาติของผู้หญิงใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเราเลี้ยงลูกด้วยนมของเราเองนะคะแต่ที่ได้กลับมาคือหน้าอกไก่รู้สึกว่ามันเต็มขึ้นมาค่ะมันกระชับขึ้นมาโดยที่ไก่ทานแค่พริกพัดตัวนี้ก็เลยบอกอุ้ยมันตอบโจทย์ได้ขนาดนี้ใช่หรอทำให้เราเนี่ยอกเราเหมือนกับฟูขึ้นมาแน่นขึ้นมาและกระชับขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราตอบโจทย์ว่าของเขาดีจริงๆเลยนะคลิกพัดของ Success Mall นี้เรียกว่าสุดยอดเลยก็ยกนิ้วให้เลยนะคะแล้วไก่ก็บอกตัวเองว่าถ้าไก่เจอเพื่อนไก่รักเนี่ยนะคะเลยเพื่อนไก่รักเนี่ยไก่ต้องบอกต่อแน่นอนว่าคลิกพัดตัวเนี้ยสุดยอดของผู้หญิงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะช่วงของวัยทองอย่างไก่ที่50นะคะแต่ก็จะบอกว่ามันปรับสมดุลของร่างกายได้ทุกคนสำหรับผู้หญิงทุกคนทุกวัยเลยนะคะเรียกว่าสุดยอดเลยค่ะคลิกพัดต้องขอบคุณของ Success Mall จริงๆค่ะ